ขบวนรถธรรมดา25ธนบุรีหลังสวนกำลังเข้าสถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้เดี๋ยวทางผู้ดีไซน์แล้วก็สินค้านะฮะนี่เป็นด้านตอนท้ายนะครับมีทางโค้งราคาอะไรเพียบเลยแล้วก็วันนี้ขบวน25เข้าสถานีบ้านโป่งราชาชั่วโมงครึ่งนะครับเนื่องจากรถจักรชำรุดอยู่แถวท่าแฉลบครับก็เลยมาช้ารอรถจักรช่วยจากธนบุรีครับก็เปลี่ยนรถจักรมาเข้าสถานีร้านโป่งราชาไปประมาณชั่วโมงครึ่งฮะก็รอกันกับแข้งแล้วจานเอาเวสขายหมดแล้วสิเหลือน้อยเดินไม่ทันอ๋อรอบเดนี่แค่สินค้าไปสถานีย่อยนะครับเพราะว่าสถานีใหญ่อย่างเพชรบุรีหัวหินชะอำชุมพรประจวบจะไปก้าวไปท่าครับจะพอไปสถานีย่อยอย่างนี้อย่างเช่นห้วยไส้ป้ายนะครับห้วยบุรีที่ก้าวไปท่าไม่จอดนะครับสถานีย่อยอะไรแบบนี้